ล้องหน้ารถบันทึกภาพเมื่อสักครู่เอาไว้ได้นะคะเป็นนาทีที่อาคารโรงพยาบาลศูนย์นรีเวชและการวางแผนครอบครัวในกรุงเคียฟเกิดระเบิดขึ้นเกิดเป็นกลุ่มควันขนาดใหญ่ขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันนะคะแล้วก็มีถ้าได้ยินเสียงจะมีเหมือนกับคล้ายๆสะเก็ดต่างๆตกมากระทบกับที่รถด้วยโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพของผู้หญิงที่ใหญ่ที่สุดในยูเครนค่ะความเสียหายจากการโจมตีโดยขีปนาวุธของรัสเซียที่นี่เนี่ยเกิดขึ้นไล่เลี่ยกับเหตุโจมตีโรงพยาบาลเด็กที่กรุงเคียฟเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะญาติผู้เสียชีวิตบางส่วนเข้าไปพยายามรื้อค้นในซากปรักหักพังของโรงพยาบาลเพื่อจะค้นหาทรัพย์สินที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่ด้วยอีกด้านนึงมีอาสาสมัครจำนวนไม่น้อยนะคะพากันเข้าไปช่วยกันทั้งรื้อซากโรงพยาบาลเด็กออกมาตีดซึ่งเป็นโรงพยาบาลเด็กที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนในกรุงเคียฟซึ่งถูกโจมตีเสียหายอย่างหนักบางคนถ้าไม่ได้ไปช่วยรื้อซากอาคารก็เตรียมน้ำเตรียมอาหารไปแจกจ่ายเพื่อนอาสาสมัครด้วยกันรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยท่ามกลางภารกิจกู้ภัยที่เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังทั้งคนแล้วก็เครื่องจักรหนักเข้าไปหรือค้นซากปรักหักพังของอาคารของตัวโรงพยาบาลที่พังถล่มลงมานะคะและนี่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมจะสังเกตเห็นถึงอาคารที่แหว่งไปตรงนี้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีเมื่อวันจันทร์ตรงนี้แค่จุดนึงนะคะที่ยูเครนถูกรัสเซียโจมตีแบบปูพรมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งตัวเลขผู้เสียชีวิตภาพรวมทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย44คนแล้วและผู้บาดเจ็บเนี่ยมีอีกไม่ต่ำกว่า190คนนับเป็นการโจมตียูเครนที่รุนแรงที่สุดระลอกนึงในรอบหลายเดือนที่ผ่านมานะคะและถ้าสังเกตทั่วยูเครนอาคารต่างๆก็จะมีการลดธงเครื่องเสาไว้อาลัยด้วยขณะเดียวกันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้แทนถาวรรัสเซียประจำองค์การสหประชาชาติระบุว่ารัสเซียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเด็กในยูเครนซึ่งความเสียหายที่เราได้เห็นไปนั้นเขาบอกว่าเกิดจากขีปนาวุธที่ยูเครนใช้ในระบบป้องกันภัยทางอากาศเองแต่ว่าหน่วยงานความมั่นคงยูเครนก็เผยภาพเหล่านี้ออกมาเขาบอกว่าเป็นซากของขีปนาวุธ KH-101 ของรัสเซียที่ไปพบที่โรงพยาบาลเด็กพร้อมชิ้นส่วนที่เขาบอกว่ามี serial number ของขีปนาวุธติดอยู่ด้วยแล้วก็เป็นส่วนที่มีระบบนำวิถีของตัวขีปนาวุธก็พบด้วยเหมือนกันพร้อมทั้งย้ำด้วยนะคะว่าความเสียหายที่โรงพยาบาลเนี่ยสอดคล้องกับขนาดแล้วก็วิถีของขีปนาวุธรัสเซียซึ่งจะติดตั้งหัวรบที่ประกอบด้วยวัตถุระเบิดน้ำหนักมากถึง450กิโลกรัมไม่ได้เป็นขีปนาวุธขนาดเล็กๆที่ยูเครนใช้สำหรับยิงสกัดในระบบป้องกันภัยทางอากาศแต่อย่างใดความเคลื่อนไหวเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นระหว่างที่วโลดิมีร์เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนกำลังเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงวอชิงตันดีซีค่ะงานนี้จัดขึ้น3วันนะคะท่ามกลางการจับตามองทั้งประเด็นยูเครนเองที่เลขาธิการนาโต้ระบุว่าอาจจะพิจารณาระหว่างการประชุมนัดนี้ขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวจากโฆษกรัฐบาลรัสเซียค่ะออกมาบอกว่ากำลังจับตามองความเคลื่อนไหวของเวทีประชุมสุดยอดนาโต้อย่างใกล้ชิดเพราะพันธมิตรนาโต้เนี่ยประกาศก่อนหน้านี้ว่ารัสเซียเป็นศัตรูนะคะแล้วก็จะพยายามเอาชนะรัสเซียให้ได้ซึ่งนอกจากนี้เขามองว่านาโต้มีส่วนเกี่ยวข้องในความขัดแย้งที่ยูเครนโดยตรงอีกด้วยการประชุมนาโต้นัดนี้เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางข้อกังขาเกี่ยวกับความพร้อมของโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐในการลงเลือกตั้งชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีอีกสมัยนึงนะคะมีความเคลื่อนไหวจากผู้แทนจากพรรคเดโมแครตเองมาถือป้ายแบบนี้นะคะตั้งคำถามว่าไบเดนเนี่ยพร้อมไหมที่จะทำหน้าที่มีทั้งฝ่ายที่ตั้งคำถามแบบนี้กับฝ่ายที่สนับสนุนไบเดนก็ยังมีอยู่เช่นกันนะคะซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าการประชุมสุดยอดนาโต้ที่เกิดขึ้นในเวลานี้ที่ดีซีเนี่ยก็เป็นเหมือนบททดสอบความพร้อมกับความเชื่อมั่นต่อไบเดนอีกระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งไม่ใช่แค่ในมุมของสมาชิกพรรคเดโมแครตเองหรือในระดับของชาวอเมริกันทั่วไปแต่อันนี้ยังรวมไปถึงมุมมองของบรรดาพันธมิตรจากอีกฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยบรรดาชาติยุโรปต่างๆที่เป็นสมาชิกนาโต้ด้วยกันนั่นเองซึ่งเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วคุณผู้ชมมีการกล่าวเปิดงานไปแล้วไบเดนขึ้นเวทีหลายสื่อรายงานว่าเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ที่ซุ้มเสียงแข็งแรงดีทรงพลังแล้วก็มีไบเดนเนี่ยประกาศจะส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศเสริมกำลังให้ยูเครนด้วย